คนก็คือเพื่อนของแชมป์ในห้องกันเองเนี่ยแชมป์จะสังเกตได้ว่าแบบว่าช่วงเขาอยู่มอต้นเขาจะแบบว่าป๊อปป๊อปมาตั้งแต่มอต้นรุ่นพี่ก็แบบปลื้มเขาอะไรอย่างนี้แล้วพอขึ้นมอปลายมาก็จะว่าได้เป็นดาวตั้งแต่มอสี่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความป๊อปของโอเคแชมป์ก็ใช้ได้อยู่ค่ะก็สำหรับแชมป์นะครับในห้องเรียนก็แบบตั้งใจเรียนมีความขยันหมั่นเพียรบางครั้งก็หลับมาสายแล้วนิสัยอีกอย่างนึงก็คือขี้เกียจครับสุดๆเลยค่ะสำหรับแชมป์นะคะแชมป์เป็นคนที่แบบถ้าจะพูดถึงแบบในมุมขยันเนี่ยแชมป์ขยันก็ขยันมากค่ะคือเขาแบบเขาอยากเป็นเภสัชแล้วเขาบอกเขาเก่งเขาก็ค่อนข้างจะเก่งเคมีมากพูดถึงแบบคือเขาเป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็ดูแลตัวเองดีมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบค่อนข้างจะป๊อปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแชมป์เปอร์เฟกต์นั่นเนี่ยก็คือพลอยจะเป็นคนที่ไม่สามารถซื้อน้ำขวดเดียวได้ต้องซื้อทั้งน้ำขวดแล้วก็น้ำแก้วเพราะว่าน้ำขวดเธอกินหมดแล้วพลอยก็จะเอามาให้เพื่อนเอาน้ำแก้วมาให้เพื่อนกินน้ำให้หมดค่ะเพื่อจะได้กินน้ำแข็งแต่ไม่ยอมซื้อน้ำแข็งเปล่าๆต้องซื้ออันที่มีน้ำด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเฮ้ยแป๊บนึงอย่าลืมนี่อ่ะมาอีกวิ่งมาแล้วเวลานัดพลอยนะคะพลอยเขาแบบชอบมาเลทมากๆเขาเป็นคุณหญิงพลอยเป็นคนน่ารักค่ะนิสัยดีแล้วก็แบบสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องสวยเก่งอะไรงี้ใช่สวยเก่งแล้วก็พลอยจะเป็นคนที่เซนตื่นมากพูดอะไรก็จะแบบขำทันทีเลยแล้วก็ยิ้มหวานตลอดอะไรพลอยเป็นที่รักของเพื่อนทุกคนเลยค่ะพลอยเอาซาลาเปาที่แก้มออกมาเดี๋ยวนี้นะ And no matter where I'm at girl you make me wanna sayสำหรับตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วง Pop School เราได้สองหนุ่มสาวหน้าใสที่ป๊อปปูล่าที่สุดในโรงเรียนจะมาพูดคุยกับเราค่ะก่อนอื่นก็ขอให้น้องแนะนำตัวทั้งสองคนก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิทธาพันธ์แจ้งหิรันค่ะชื่อเล่นชื่อพออยู่ม.4 ทับ 8ก็รู้สึกยังไงที่เพื่อนเลือกให้เป็นสองคนที่ป๊อปปูล่าที่สุดในโรงเรียนคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจก็เป็นเกียรติมากค่ะที่เพื่อนเลือกหนูเป็นดาวของโรงเรียนครับก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติเหมือนกันครับแล้วก็รู้สึกว่าเราแต่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของน้องด้วยแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเลือกเราเพราะเหตุผลอะไรคะเรามีดีอะไรเพื่อนๆถึงเลือกก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนูทำกิจกรรมเยอะก็เลยทำให้มีคนรู้จักเยอะเขาก็เลยอาจจะเขาเลยอาจจะเลือกหนูคือไม่ได้หน้าตาดีส่วนผมคิดว่าผมอาจจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีบุคลิกที่เพื่อนๆแบบชอบอะไรแบบนี้หน้าหล่อขาวใสอันนี้ก็กินขาดแล้วแล้วกิจกรรมในโรงเรียนนี่มีทำอะไรกันบ้างคะก็เป็นดัมเมเยอร์โรงเรียนค่ะก็ทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นดัมเมเยอร์เมื่อปีไหนคะก็เป็นอยู่ปัจจุบันก็เป็นอยู่ก็เป็นทุกปีเลยค่ะกิจกรรมผมก็เป็นดัมเมเยอร์เหมือนกันครับเป็นตอนม .4 กับม .5 ครับแล้วก็กิจกรรมโรงเรียนก็แข่งขันต่อปัญหาวิชาการด้วยเราชอบอะไรที่สุดในโรงเรียนของเราคะก็เป็นห้องสมุดนะคะเพราะว่าเป็นที่ที่เด็กนักเรียนไปค้นคว้าหาความรู้ทำงานต่างๆอย่างนั้นไปบ่อยไหมเอ่ยก็ขึ้นบ่อยนะคะน้องแชมป์ค่ะผมชอบห้องกิตติยศนะครับเพราะว่าคือเป็นห้องที่รวบรวมถ้วยรางวัลแล้วก็ใบประกาศนียบัตรต่างๆที่โรงเรียนเนี่ยได้รับทางกระทรวงศึกษาธิการมากมายครับแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวตองทองคนเลยมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆในฐานะดาวและเดือนของโรงเรียนบ้างคะก็ช่วงนี้อยู่ในวัยเรียนก็อยากให้เพื่อนตั้งใจเรียนเพื่อนๆที่อยู่ม.6 นะครับว่าตอนนี้เราก็ม.6 แล้วก็เตรียมที่จะอินทานแล้วก็พยายามอ่านหนังสือมากๆแล้วก็ตั้งใจเรียนให้มากที่สุดค่ะก็ได้พูดคุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหนุ่มสาวป๊อปปูล่าที่สุดในโรงเรียนเตรียมอุดมแห่งนี้นะคะจะว่าไปตอนนี้ก็เวลาเกือบล่วงเลยมาเกือบเที่ยงแล้วน้องๆมีอาหารโปรดที่จะแนะนำอะไรพี่บ้างไหมคะครับก็มีร้านขนมร้านนึงอะครับขายอะไรคะยังไงก็ขายขนมแล้วก็ไปครับก็มีพวกโดนัทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นร้านโปรดของเราเลยใช่ไหมครับคล้ายๆกับคอนเดลลิงน่ากินเนาะในช่วงต่อไปในช่วง Inside in Menu เราไปพบกับ
อาหารและขนมร้านโปรดของน้องแชมป์กันได้เลยค่ะ